I can tell you, playing here in Tanyapura is really delighted. We have amazing courts, good organization, big facility. So even for people coming abroad, we have some people coming from Singapore, from Bangkok, they can overnight here. So it's really great. I'm looking forward actually for the next tournament, I think end of September, to play again. Yes, definitely planning to be back, and I hope to be here soon because it's very nice. But hopefully you can come and watch the next tournament in a month, and hope to see me and other really good players. จะมีการแข่งขันครั้งที่7ประจำปีนี้ก็ประมาณวันที่20-21เดือนกันยายนเดือนนี้ครับก็ขอเชิญชวนนักเทนนิสเยาวชนในภาคใต้หรือว่าทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ที่ธัญบุรีครับเพราะว่าเป็นสนามที่ได้มาตรฐานที่สุดเรียกว่าน่าจะดีที่สุดในประเทศไทยก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้เห็นเด็กได้มาแสดงออกแล้วก็แข่งขันด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็เต็มที่กับการแข่งขันแน่นอนที่สุดก็ต้องขอขอบคุณนะครับบรรดาสปอนเซอร์ทั้งหลายที่ทำให้การแข่งขันในครั้งนี้นะฮะเกิดขึ้นได้แล้วก็หวังว่าคงได้เห็นน้องๆและผู้ปกครองนะฮะมาร่วมสนุกและร่วมแข่งขันกันในรายการต่อไป